ชาวบ้านเขาแตกตื่นนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนี่เองนะครับที่ท่านนายอำเภอปรัชญาเสิร์ชลือชาครับพาเลยครับบุกไปเลยครับไปดูหอยในถ้ำที่ว่าถ้ำหอยสังสุดมหัศจรรย์ครับตรงนี้อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่หมู่ที่2บ้านบางพงตำบลบางหินอำเภอบ้านไร่ครับต้องเดินเท้าเข้าไปนี่นะโอ้วันนี้ไปเยอะครับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ชาวบ้านด้วยกว่า90กว่าคนนี่นะสำรวจถ้ำที่มีหลายแห่งบนเทือกเขาที่ว่าช่องลมหมู่ที่2บ้านบางพงครับเป็นเทือกเขาหินปูนมีความยาวประมาณสัก3กิโลกว่าทอดตัวยาวเหยียดนะครับไปทางหลังวัดเขาช่องลมโน้นต่อไปนะครับความสวยงามอย่างนี้จะเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับถ้าเข้าไปแล้วจะไปดูอะไรบ้างครับถ้ำช่องลมอย่างเงี้ยถ้ำหัวเสือถ้ำลือสีถ้ำไก่แจ้ถ้ำหอยสังครับเห็นไหมเหมือนหอยสังไหมคุณอนุญาโอ้ยเหมือนเต้ครับนะถ้ำน้ำครับแล้วก็ถ้ำหน้าต่างที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าถ้ำหอยสังนี่เองครับนะสิ่งมหัศจรรย์สะอาดหอยนะครับขาวจั๊วเหมือนกับคนมีคนดูแลเลยเนี่ยชาวบ้านที่แห่ขึ้นไปนะครับทำยังไงครับหอยจุดธูปด้วยเหรอจะเหลือเหรอครับนี่ถ้ำหอยสังนี่ครับสวยไหมครับไม่ได้ผมนะขาวจั๊วแม่คุณอนุชาขาวจั๊วครับนี่นะเพราะฉะนั้นถือธูปถือเทียนไปด้วยนะครับนอกจากมาขอบอนขอโชคขอลาบด้วยครับว่าหอยสังออกทีนับขดไปด้วยนะครับว่าลูบไปด้วยว่าเฮ้องวดนี้เหรอ